คานี้ก็อยากจะแบ่งปันพระรุจนะในพระธรรมเอเวซัสบทที่หนึ่งก้อที่สิบเจ็ดถึงก้อที่ 23, ยี่สิบสามนะครับพระธรรมเอเวซัสบทที่หนึ่งก้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามบอกว่า ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังจะอะไรแก่ท่านและทรงและรู้ว่า มรดกข,ของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอนุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤิธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพะกกำลังและลิธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคิดเมื่อทรง เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตยอยู่เบื้องขวาพาดของพระองค์ในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจากักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่แต่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดไว้ใต้พระบาทของพระคิด และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคิดจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหนุนให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเราที่ฐานขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ได้สอนเราทั้งหลายที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการสื่อสารบอก แล้วก็สอนเราเพื่อเราทั้งหลายจะรู้เข้าใจประจักษ์แจ้งและดําเนินชีวิตด้วยพระคุณพระเจ้าตามความรู้ความความจริงที่พระองค์สอนนั้นขอพระคุณพระเจ้าอยู่กับเราในการดําเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ต้องการให้เป็นและก็ทําได้อย่างที่พระองค์ต้องการให้ทําในทุกเรื่องเราขอถวายเกียรตพระเจ้าด้วยชีวิตของเราและมอบถวายตัวเราเป็นเครื่องมือทําตามน้าพระทัยพระองค์ตลอดเวลาและตลอดไปในพระนามพระเยซูเอเมน พี่น้องครับในพุทธปีตอนนี้อาจารย์ปาโลก็ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานสติปัญญาการเปิดเผยความประจักษ์แจ้งในความรู้ถึงพระองค์หลายได้รู้ว่ามีสิ่งที่จําเป็นต้องรู้สามประการในการดําเนินชีวิตและการรับใช้ของเราสิ่งแรกที่อาจารย์ปารูอยากให้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกเราการทรงเรียกของพระเจ้ามีสองอย่างหนึ่งทรงเรียกให้เรามาเป็นคริสเตียน ทรงเรียกให้เรามาเชื่อพระเจ้ารับความรอดคืนดีกับพระเจ้าและมีสถานะใหม่ในฝ่ายวิญญาณนั่นคือการทรงเรียกแรกทรงเรียกคนบาปให้รับการไถ่บาปเพื่อจะไม่ต้องตกนรกเพราะกรรมบาปที่ทําไปมากมายตลอดชีวิตทรงเรียกเราให้มารับพระคุณที่พระเยซูได้ตายทีย่มิหันไถ่บาปเรานี่คือการทรงเรียกแรกเราเป็นคนบาปอยู่นอกพระคิดอยู่นอกสวรรค์และพระองค์ได้รักเราและลงมาจากสวรรค์มาอยู่ในโลกและตายด้วยมเห็นไถ่บาปเราและ เรียกเราทุกคนที่อยู่ในบาปนะให้กลับใจจากบาปกลับมาหาพระเจ้ามาอยู่กับพระเจ้าและมีชื่อจดได้ในสวรรค์นั่นคือการส่งเรียกแรกส่งเรียกเพื่อรับความรอดส่งเรียกเพื่อมีชีวิตใหม่ส่งเรียกเพื่อมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์และการส่งเรียกที่สองคือส่งเรียกให้รับใช้ส่งเรียกให้ชีวิตที่รอดแล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วได้รับพระพรมากมายแล้วได้ทําสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างเอเฟซัสบทที่สองก็สิบบอกว่า เพราะว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นฝีพาตดของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อประกอบการดีตามพระดำดิขอโปรองที่มีแล้วไว้แล้วตั้งแต่แรกสร้างโลกเราเป็นฝีผาตดของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจะทําการดีตามน้าพระไถยพระเจ้าตามที่ทรงดำริไว้ล่วงหน้าแล้วเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทําสิ่งใหญ่และสิ่งใหม่สิ่สสงดี ยิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําบนโลกนี้กับคนมากมายในโลกพระเจ้าอยากจะทาสิ่งดีมากมายและพระองค์เลือกคนที่จะมาเป็นคนที่พระองค์ใช้ทําการดีของพระองค์ต่อโลกนี้เมื่อพระองค์จะไถ่บาปมนุษย์พระองค์เลือกพระเยซูเมื่อพระองค์จะช่วยอิสเอลให้รอดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์พระองค์เลือกโมเสสเมื่อพระองค์จะสร้างกำแพงเยรูซเล็มที่สลักหักพังพระองค์เลือกเนยมีและเมื่อพระองค์จะฟื้นฟูประเทศไทยพระองค์เลือกเราที่อยู่ที่นี่ที่เป็นคริสเตียนไทยที่รับความรอดแล้วและรู้ว่าความรอดนั้นสําคัญยังไง และมีหัวใจที่อยากจะนําความรอดนี้ไปยังคนอื่นอีกอย่างไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเรารับความรอดแล้วเมื่อเรารับพรแล้วพระองค์อยากให้เราเป็นพรให้เรามีหัวใจที่กว้างขวางแบบพระเจ้ามองจากสวรรค์เห็น,หนความต้องการของคนบาปและพระองค์ก็ลงมาเสียสละทุกอย่างลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ําต้อยและตายที่กลางเขนสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อช่วยคนบาป และว,วันนี้เราทุกคนที่เป็นคนบาปในอดีตก็ได้รับความรอดแลวมันนั่งอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วอยู่ในคิ้นจักของพระองค์แล้วมีงานอีกมากมายนอกโบสถ์มีความปรารถนาอีกมากมายของพระเจ้าที่อยู่นอกครินจักรก,ก็คือคนมากมายนอกคิ้นจักรนั้นควรจะมาอยู่ในคริสจักรควรมาอยู่ในความรอดควรจะมีชีวิตอิรันควรจะมีชื่อจดไว้ในสวรรค์ไม่ใช่มีบัญชีชื่อในนรกนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้า และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสําเร็จได้ถ้าไม่มีเครื่องมือที่จะทําสิ่งที่โปรองต้องการให้ทํานั้นเราคือเครื่องมือหลักเครื่องมือเดียวแม้จะมีความจํากัดมากกว่าทุสสวรรค์เยอะถ้าพระเจ้าจะเลือกใช้ทุสสวรรค์ให้ประกาศข่าวประเสริฐแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารต่างต่างก็น่าจะง่ายกว่าที่จะใช้คนอย่างเราให้ไปประกาศพาคนบาปในโลกนี้ไไมาเชื่อ แต่แม้ว่าจะมีความจํากัดแม้จะยากกว่าวิธีง่ายๆของพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะใช้ทุสวรนําคนมาถึงความรอดเข้าสวรรค์พระองค์ใช้คนบาปด้วยกันที่รับความรอดแล้วไปช่วยคนบาปที่ยังไม่รอดให้รอดและก็กลับเข้ามาหาพระเจ้าอันนี้คือการส่งเรียกที่สองที่เราทุกคนจะต้องก้าวต่อไปเราก้าวมาก้าวที่หนึ่งแล้ว,มา,ลวมาอยู่ใน อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในความรอดแล้วแต่ก้าวต่อไปที่เดินต่อไม่ใช่ย่ําอยู่ในถินธุรกันดารออกจากอียิปต์แล้วไม่ใช่อยู่แค่ถินธุรกันดารและตายตรงนั้นแต่เราต้องเข้าคณะอันเพราะนั่นคือแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าที่เป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและมีคุณค่ามากกว่าแผนการใดๆแต่การที่เราจะเข้าคณาอันได้เราต้องออกจากอียิปต์ก่อนเราต้องรับความรอดก่อนเลยจึงจะช่วยคนอื่นให้รอดได้ เราต้องรับความโลดก่อนเราจึงจะเสวยสุขในพระพรพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายเหมือนที่เราอยู่ในสวนในเดนก่อนทําบาปดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงอยากให้คริสเตียนในเอเพสซัตและในที่นี่ตาใจสว่างขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของเราขอพระเจ้าทรงปโปรดเมตตาให้เรามีสติปัญญาและมีความปัจจักแจ้งมีความตระหนักรู้ว่าพระเจ้าให้เรา เข้าใจความจริงสามอย่างที่สําคัญความจริงแรกที่จัน์ปรูอธิษฐานต่อพระเจ้าที่จะเปิดใจตาใจคนกับพระเจ้าสิ่งแรกคือให้รู้ว่าพระเจ้าเรียกเรามาให้มีความหวังอะไรอะไรคือความหวังของพระเจ้าที่เรียกเรามารับความโลดและก็รับใช้พระองค์เมื่อพระองค์เรียกเราให้รับความโลดและเรียกเราให้เข้าสู่การรับใช้นั้นอะไรคือความหวังที่พระองค์หวังจากเรา และเราบ้างที่เราจะหวังจากพระองค์เมื่อเราเชื่อฟังทำตามพระองค์ด้วยและสิ่งที่สองก็คือให้เรารู้ถึงมรดกที่ปรองเตรียมไว้กับเราที่มีมากมายเพียงใดเมื่อเราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในความรอดอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าแล้วและก็ตอบสนองการทรงเรียกพระเจ้ากระโดดเข้าสู่การร่วมรับใช้กับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพี่น้องคริสเตียนและผู้นำแล้วพระเจ้าบอกว่ามีมรดกมากมาย มีพระพรมากมายที่พระเจ้าเตรียมไว้สาหรับการดําเนินชุดที่ดีของเรามีพระพรมากมายที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับการรับใช้พระองค์เพื่อจะทําให้ทุกอย่างที่พระองค์เรียกเราทานั้นสาเร็จโดยการซัพพอร์ตของพระเจ้าพระเจ้ามีทุกอย่างที่พร้อมซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราช่วยเหลือเราให้เราทํางานพระเจ้าสําเร็จในการส่งเรียกที่เราตอบสนองเมื่อเรามีใจตอบสนองพระเจ้าเราอาจจะมองว่าเรามีความจากัดเยอะ เหมือนโมเสสบอกเขาพระเจ้าไม่มีไม่มีข้าพระเจ้าพูดไม่เก่งข้าพระเจ้าไม่มีทักษะการพูดกับคนข้าพระเจ้าเป็นคนขี้กลัวถ้ายืนตัวหน้าคนกลุ่มใหญ่พระเจ้าบอกใครสร้างปากเจ้าถ้าเราสร้างปากเจ้าได้เราก็จะสามารถให้คําพูดแก่เจ้าที่จะพูดได้ในทุกที่อย่าก,กลัวเลย พระเจ้าก็พูดอยากกลัวความกลัวเป็นปัญหาใหญ่ของคนทุกคนที่ทําอะไรไม่ได้ดีแม้เป็นคนที่น่าจะทําอะไรได้ดีแต่เมื่อถูกความกลัวครอบงําเขาก็จะกลายเป็นคนที่เสียศูนย์แล้วก็ทําอะไรได้น้อยกว่าที่ควรเป็นเพระเาะฉะนั้นพระเจ้าอยากกลัวเลยคําว่าอยากกลัวเลยจึงมีอยู่เสมอและมาถึงคนของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกเสมอและพระองค์รู้ว่าความกลัวเป็นอุปสรรคสําคัญเพราะว่าเราอยู่เป็นมนุษย์อยู่ใต้ความจํากัด เราจึงเต็มด้วยความกลัวตั้งแต่วันแรกที่เราทำบาปและซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้นั้นังนั้นเมื่อเราออกมาแล้วเราก็ยังมีความกลัวติดตัวมาอยู่ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและการรับใช้ดังนั้นพระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เรียกเรามาแล้วพระองค์ไม่เคยทิ้งเราเมื่อพระองค์เรียกเรามาให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์พร้อมจะสนับสนุนเราพระองค์มีทุกอย่างที่จะเทลงมาให้เราสามารถ สำเร็จได้ด้วยสิ่งเหล่านั้นพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราอยู่อย่างขัดสนพระองค์ไม่อยู่ให้เราอยู่อย่างาไม่มีอะไรที่เป็นต้นทุนแต่พระงพร้อมสนับสนุนเหมือนที่ผมเห็นงานพระเจ้าในภาคอีสานพระเจ้าเตรียมคนที่สนับสนุนเราในการทํางานพระเจ้าตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์เรียกเราให้ทําและเราก็เดินตามพระองค์ไป ด้วยความเชื่อฟังและด้วยความเชื่อและเราเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเห็นการจัดเตรีมยมเห็นการรับรองเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ในทุกๆเรื่องในทุกๆท,กที่และในทุกงานที่เราตอบสนองพระองค์มีมรดกมากมายในสวนสถานที่พร้อมจะที่พร้อมที่พระที่พระเจ้าพ,พ,พร้อมจะเทลงมาให้เราเบิกให้เราตามคําขอเมื่อเรามีคําขอไปพระเจ้าก็จะ ประทานให้กับเราเราจะไม่ได้สิ่งนั้นโดยอัตโนมัติทุกอย่างมันอยู่ในสัญญาทุกอย่างมันอยู่ในในแบงก์แต่เราต้องไปกด ATM เราต้องไปเบิกที่แบงก์แล้วเราจึงจะได้เงินที่ของเราที่อยู่ในในแบงก์นั้นทุกอย่างมันอยู่ในแบงก์แล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีชื่อเราแล้วเป็นวงเงินที่พระเจ้าให้เราแล้วแต่เราจะไม่ได้สักบาทนึงถ้าเราไม่รู้จักไปเบิก แล้วถ้าเบิกเกินก็ไม่ได้เขาบอกคุณมีวงเงินแค่นี้เพราะชีวิตคุณแค่นี้คุณทํางานระดับนี้คุณก็เบิกแค่นี้ไปเบิกมากกว่านี้ไม่ได้หรือถ้าเบิกน้อยไปโอ้มันจะพอไหมเนี่ยพระเจ้าจะทํางานในใจว่าเฮ้ยขอน้อยไปพอหรือเปล่า ห้าล้านบาทที่พอหรือเปล่าอาจะต้องหกล้านก็ได้นะเพราะมันต้องมีแอร์มีโซลาร์เซลล์มีสาราพัดท,ที่จะมาเติมมีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในห้องประชุมนั้นเอออาจจะอาคารเปล่าๆห้าล้านแต่จริงๆแล้วอาจจะต้องมีทุกการก่อสร้างมักจะบานปลายเสมอนั้นเราก็คงเชื่อว่าเราจะถวายสุดกําลังของเราและพระเจ้าจะให้เรามีเพียงพอตามความต้องการที่จําเป็นในการใช้งานในอาคารหลับนี้พระเจ้ามีมรดก อยู่ที่เราจะเบิกไหมพรมพีอยูจงขอแลวจะได้จงหาแลวจะพบจงข้อแลวจะเปิดพระองค์ไม่เคยสอนว่าจงอยู่เฉยๆแล้วพระเจ้าอวยพรทุนทุกอย่างในชีวิตตามที่พระองค์สัญญาในพัมพีเราจึงว่าหลายคนได้รับการอวยพรเยอะเพราะเ็เป็นนักอธิษฐานเพราะก็ชอบอธิษฐานเขาเป็นลูกช่างขอแล้วก็ขอถูกด้วยแวก็รู้ใจพระเจ้าว่าจะให้อะไรขอแบบไหนถึงจะได้เขาศึกษาพระกัมภีข้อหาเงื่อนไขในพระกัมภีร์แล้วก็เขารู้หมดเขารู้หมดว่าอะไรเบิกได้ไม่ได้ เขาเขาอ่านกุมภทันเวลาก็ไปทํากุมภทันเนี่ยเขาจะอ่านละเอียดเขารู้ว่าถ้าเศษก้อนหินกระเด็นใส่รถกระจกแตกก็เค็มได้สีถลอกก็เค็มได้แม้ไปชนเสาเองก็ยังเค็มได้เพราะกุกกมภทันบอกว่านั้นเขาจึงเอาทุกอย่างเลยเขาเค็มทุกเรื่องที่เขาเค็มได้แล้วเขาก็ได้ทุกอย่างอย่างที่สัญญากุมภทันได้เขียนไว้ วันนี้พี่น้องได้รับพรเพียงพอหรือยังหรือพี่น้องยังอยู่อย่างยากจนก้นแค้นไม่เคยขอพระเจ้าทนสีทนได้โอ้ไม่เป็นไรทนแล้วก็เราจะได้เป็นคนจิตวิญญาณดีอยู่แบบจนๆนี่ดีแล้วล่ะแล้วพี่น้องจนแล้วพี่น้องจะมีกําลังถวายไหมพี่น้องจะช่วยญาติพี่น้องได้ไหมพี่น้องจะดูลูกหลานได้ได้ดีไหมถ้าพี่น้องไม่มีสตังค์อะบางทีไปโบสถ์โอ้เงินค่าน้ํามันรถยังไม่มีเลยโอ้แล้บางทีพี่น้องมาโบสถ์เยอะรถในโดยสารไม่เคยมีคนเยอะในหมู่บ้านขอรถสิพี่น้อง เออขอพระเจ้าลูกไม่ได้มีกิเลสไม่ได้อยากได้รถไปโชว์อบอฟให้ชาวบ้านรู้ว่าลูกรวยลูก,ลก,ลกไม่มีวิญญาณแบบนี้ลูกเป็นคนถ่อมใจลูกเป็นคนวิญญาณดีแต่ตอนนี้จําเป็นต้องมีรถเพื่อขนคนมาบูนคนในหมู่บ้านมีมาจะมาเยอะเลยแต่รถไม่มีอ่ะมีแต่สารเล้งนั่งไม่ได้สี่คนโอ้กลัวมากเลยถ้ามีรถกระบะก็น่าจะดีนะพระเจ้าขอรถกระบะขอรถกระบะขอทุกวันสุดท้ายพี่น้องก็จะมีรถกระบะ นี่คือสิ่งที่ผมประทับใจพี่น้องอีสานไปที่กาลสินปะ่ะป,ปีนี้ปีที่แล้วก็มารถตู้หนึ่งคันปีนี้เราให้เขาแสดงในงานค่ายเขาก็หาคนแสดงต้องย่องเยอะหน่อยเนาะถ้าหคนสมคนในหมูมันดูหลงเหลงแสดงเวทีใหญ่เขาบอกต้องมีนางรำนี่ต้องสิบคนขึ้น1 2บสห้าคนเขาก็เลยหนุนใจผู้เชื่อใหม่ผู้สนใจมากันหมดเลยครับยี่สิบประนสองคันรถปีนี้ มาบดท,ทเลยทั้งผู้สนใจก็มาด้วยช่วยกันมาลำํำช่วยกันมาเป็นนางรำในงานนี้แล้วก็ลํำเสร็จแล้วมาเชื่อเลยครับหลังจากกลับไปนี่เชื่อหมดนางรำที่ไม่เชื่อนี่ก็เชื่อเจ้าหมดแล้วพอปีหน้าผมก็หนุนใจปีหน้าสามคันดีไหมปีหน้าพี่น้องเอารถตู้ไาทั้งสามคันไม่เอารถตู้เอาผมบอกอารถบัสมาไหมปีหน้ารถบัสเลยไม่ต้องรถตู้สองคันสามคันเอาเปลี่ยนเป็นรถบัสเลยนั่งได้เยอะๆไม่เอาต้องการรถส่วนตัว เพราะว่ารถส่วนตัวเนี่ยจะใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้งไม่ได้แล้วเอาเตาเอาแก๊สอะไโอ้โหเอาเตาแก๊สอะไรมาจะได้หุงท,ทําที่ที่พักสบายถูกด้วยแล้วก็กินอาหารอร่อยอย่างถูกใจชาวอีสานอย่างเขาเขามีความสุขปีหน้าเนี่ยขขอพระเจ้ามีรถส่วนตัวกันเยอะๆหรือขอให้คนที่มีรถเชื่อพระเจ้าเยอะๆจะได้ขนกันมาเอารถเท่าที่มีอยู่แล้วหรือทาให้บางคนมีรถขึ้นมาเพื่อเขาจะสามารถมาได้สะดวกขนเครื่องทําอาหารมาได้ เพื่อเขาจะได้กินอาหารแบบมีความสุขในทุกๆวันตามที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับความปรารถนาขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่เราจะได้รับระอรขอพระเจ้าในการดําเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางฉนั้นคนของพระเจ้าต้องปรับวิถีชีวิตใหม่จากเป็นคนโลภเป็นคนกิเลสเป็นคนที่ท่าทีแรงใจที่ผิดมาเป็นคนที่มีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าท่าทีถูกต้องและเรียนรู้ถึงพระสัญญาพระเจ้ามากมายและขอ เรามีความปรารถนาที่อยู่ว่าลายล้อมพระประสงค์พระเจ้าลาปรารถนาทุกอย่างตามน้ำพระทัยพระเจ้าและเราก็เชื่อว่าเป็นไปได้หมดและเราก็ทิศฐานกับพระเจ้าขอให้ความปรารถนาทุกอย่างของราที่มันถูกต้องนั้นสําเร็จเป็นจริงโดยพระคุณพระเจ้าและฤทธิดเดชของพระเจ้าโดยความมั่งคั่งของพระองค์ในสวรรค์นี่คือความเชื่อของคริเสเตียนนี่คือชีวิตถี่ชีวคริสเตียนที่น่าตื่นเต,ต้นที่จะอยู่กับพระเจ้าในโลกนี้และทําให้คุณในโลกนี้เห็นว่าการรู้จักพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มันสุดยอด มันไม่ใช่การนับถือศาสนามีความรู้ทางศิลธรรมแบบาชาวโลกตะวันตกก็คือศาสนาคิดแต่มันเป็นการรู้จักพระเยซูคิ์ที่เป็นพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์และลงมาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์และทําการอาศาัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้และก็เต็มด้วยพระพรพระองค์ไม่มีเงินไม่มีอะไรไม่ใช่เกิดในครอบครัวร่ํารวยพระองค์เกิดในลางหญ้าพระองค์เกิดในครอบครัวที่ยากจนเป็นช่างไม้แต่เมื่อพระองค์จะทําอะไรไดีพระองค์ไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนไม่ต้องคิดมากเมื่อพระองค์จะเลี้ยงคนห้าพันคน พงศ์ไม่รู้สึกโอ้โหเราจะไม่มีตังค์เลยฉันยังไม่รวยโอ้ฉันยังไม่มีใครที่เศรษฐีบริจาคแต่ฉันพบอย่างเดียวว่าคือมีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าอันก็นนั่นเองในท่ามกลางฝูงชนนี้พระเยซูไม่ไม่เคยสงสัยเลยว่าพระเจ้าทําได้ทุกอย่างเงินไม่มีไม่มีปัญหาขอให้มีพระเจ้ารับรองขอให้มีพระเจ้าคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง คนมีคนที่เป็นลูกคนมีสตังคนที่ติดตามตัดสอยใหยตามผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่ต้องควักเงินไปผู้ยิ่งใหญ่ไปกินอะไรที่ไหนเขาก็กินฟรีหมดเลยเขากินทุกอย่างได้ในสิ่งที่เขาตามผู้ที่ยิ่งใหญ่ไปเพราะผู้ยิ่งใหญ่จะรับผิดชอบหมดเมื่อเขากําลังทําตามน้าพระเัยพระเจ้าพระองค์รู้ว่าพระเจ้าจะรับรองพระองค์ทุกอย่างพระองค์ไม่ต้องกังวลว่า พระองค์ไม่ได้เกิดในครอบครัวเศรษฐีพระองค์ไม่ได้กังวลว่าเงินบาเงินฝากของพระองค์มีมากแค่ไหนพระองค์ไม่ได้กังวลว่าแถวนั้นมีคนขายของเยอะไหมที่จะพอที่จะซื้อมาแจกจ่ายให้คุณห้าพันคนกินแต่พระองค์รู้ว่าถ้าสิ่งไหนที่พระเจ้าต้องการให้พระองค์ทำและพระองค์เชื่อฟังที่จะทำพระเจ้าจะทรงเตรียมทุกอย่างอย่างอัศจรรย์และพระองค์ก็เลิกรู้ว่าแม้จะมีต้นทุนต่ำมีอะไรเล็กน้อยพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้ามีความเชื่อและก็เชื่อฟังพระองค์และอธิษฐานกับพระองค์เมื่อพระองค์ได้รับขนมปังห้าอันปลาสองตัวพระองค์ก็ชูมือขึ้นและอธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงอวยพรคนเหล่านี้เลี้ยงคนเหล่านี้แต่ข้าพเจ้ามีแค่นี้ที่เหลือพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์ที่จะให้มันพอและพระองค์ก็หักทรงไปทรงไปท่งไปไม่เคยหมดจนทุกคนกินอิ่มหมดและก็เหลือสิบสองกระบุงพี่น้องนี่คือความน่าตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นไหมในการอยู่กับพระเจ้าตื่นเต้นไหมที่จะดําเนินชีวิตแบบพระเยซูคริสต์เจ้าในยุคปัจจุบันที่เราอาจจะมีความจํากัดมากมายแต่พระเจ้าเราไม่จํากัดและเมื่อเราเดินกับพระเจ้าแล้วทาตามพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเราสนับสนุนเราทําสิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหมือนที่ทรงกระทาช่วยพระเยซูในการทําตามน้ำพระทัยพระบิดานในอดีตที่เราเห็นในพระภีมีมรดกมากมายที่เตรียมไว้แล้วสิ่งที่สองสามก็คือ อาจารย์บูอยากใ,ให้เรารู้ถึงฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มีในพระเยซูคริสเพื่อเราจะรู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นเรามีฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ในพระเยซูที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางเราการทรงเรียกใหรรับใช้พระเจ้านั้นพระองค์ให้ฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่แก่เราในการปฏิบัติพระองค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์อยู่แล้วเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูพูดในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง19บถึง สิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเขาคือลิฐานุภาพในการออกไปรับใช้มัทธิวที่ยี่แปดก็สิบแปดสิบเก้าบอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ตรัสกับเขาว่าลิฐานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไปกับเราแล้วลิฐานุภาพในสวรรค์ในโลกนี้ทั้งหมดถูกยึดมาจากผีมาสตานหมดแล้วในสวรรค์พระองค์มีอยู่แล้วร่วมกับพระบิดาก่อนวางรากสร้างโลกแต่ในโลกนี้นี่ผีมันครอบครอง และเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ปราบมารหมดและทําลายกิจการมารและพระองค์ยึดอํานาจของพระองค์คืนมาแล้วพระองค์ยึดอํานาจจากมารแล้วและบัดนี้อํานาจอยู่กับพระเยซูมารถูกปราบไปแล้วที่บาดพระบาดของพระองค์และพรค์เหตุฉะนั้นทั้งหลายออกไปออกไปด้วยอํานาจนี้ออกไปด้วยชัยชนะนี้ออกไปด้วยฤทธิเดชที่เราได้มาแล้วจากมารซาตานเพราะเราปราบมันหมดแล้วและตอนนี้อํานาจมาอยู่ในมือเราแล้วต่อไปนี้เราจะให้เจ้า เพราะเราจะใช้เจ้าทำงานแทนเราเราจะให้อำนาจที่เราได้มาแล้วนี่ให้กับเจ้าอันเมื่อเจ้าไ,ได้อำนาจนี้เจ้าจงใช้อำนาจนี้ในการทำงานของเราใช้อำนาจนี้ในการขับผีใช้อำนาจนี้ในการกระจัดทุกอุบสรรคใช้อำนาจนี้ในการสั่งสิ่งต่างๆแม้ภูเขามันก็จะเลื่อนลอยไปถ้าเจ้ามีความเชื่อไม่สงสัยดันพระเยซูบอกว่าฤทธิ์อันารุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีแผ่นินโลกดีมอบให้กับพระองค์แล้ว และบัดนี้พระองค์กำลังมอบไปกับเราผู้เชื่อฟังออกไปประกาศขาศศ่าวประเสริฐออกไปตั้งคิสตจักรออกไปช่วยคนบาปให้ได้รับความรอดในอดีตเมื่อพระเยซูกำลังทำภารกิจในโลกนี้พระองค์กำลังสอนสาวกสร้างสาวกฝึกสาวกมีสาวกสองกองลุ่มสองรุ่นรุ่นที่หนึ่งสิบสองคนรุ่นที่สองเจ็ดสิบคนพระองค์มีสาวกสิบสองคนเจ็ดสิบคนและพระองค์ก็ทรงปรด ฝึกเขาในการทํางานและหลายครั้งพระองค์ก็ให้เขาไปเองส่วนตัวไม่ได้ไปกับพระองค์เริ่มต้นคือให้ไปกับพระองค์หลังจากนั้นกาให้ไปส่วนตัวและพระองค์ก็ไปติดตามผลไปดูว่าการทํางานได้เรื่องได้ราวไหมเกิดผลไหมมีปัญหาการต่อต้านหรือการตอบรับยังไงในมัทธิวบทที่10บข้อหนึ่งบอกว่าพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้วก็ประทานอํานาจ ให้เขาขับผีร้ายออกได้ให้รักษาโรคและให้และความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายพระองค์เรียกสาวกมาและสร้างสอนฝึกเขาและเมื่อถึงวันหนึ่งพระองค์ก็อยากจะส่งเขาไปฝึกงานและพระองค์ก็เรียกเข้ามาบอกว่าตอนนี้อยากให้ไปฝึกงานและพระองค์ส่งเขาไปในที่ต่างๆและเมื่อพระองค์ส่งเขาไปนั้นพระองค์บอกว่าเราจะให้อำนาจแก่เจ้าในการขับผีร้ายได้ ในการส่งออกไปนั้นพระเจ้าพระเยซูให้อำนาจขับผีได้พระเยซูขับผีได้อยู่แล้วแต่สาวกอาจจะไม่เคยขับผีด้วยส่วนตัวแต่ตอนนี้ต้องไปทำงานส่วนตัวทำงานเองพระเยซูไม่ไปด้วยไม่อยู่ด้วยพระเยซูเราให้อำนาจเจ้าขับผีได้เลยแม้ไม่มีเราอยู่กับเจ้าตรงนั้นเพราะเราเป็นร่างมนุษย์ไม่สามารถไปกับเจ้าทุกคนทุกแห่งในทีม12คน70คนแต่เราให้อำนาจเราอยู่ในปากเจ้าในมือเจ้า เมื่อเจ้าไปเจอคนผีสิงให้เจ้าขับผีเลยในน้มของเราและพระบีรูกาบทที่สิบก็สิบเจ็ดบอกว่าพสาวพวกเหล่านั้นก็กลับมารายงานบอกว่าผีทั้งหลายก็อยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าอยู่ใต้คําสั่งของข้าพเจ้าเพราะพระนามของพระองค์และเมื่อสาว,วกออกไปทํางานเขาก็ประสบอาการว่ามันเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นเลยพระเยซูขับผีได้ยังไงฉันก็ขับผีได้เหมือนนันอย่างนั้นโดยใช้นามของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นและก็เป็นประจักษ์พยานว่าสาวกเหล่านั้นกลับมารายงานพระเยซูว่าผีก็อยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อเขาขับมันในนามพระเยซูเมื่อเขาวางมือคนป่วยคนป่วยเหล่านั้นก็หายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ในลูกมัทธิวบทที่16บหกเขาสิบแาพระเจ้าพระเยซูว่าเราได้มอบลูกกุญแจแห่งสวรรค์ให้กับท่านแล้ว ถ้าท่านกล่าวห้ามสิ่งใดผูกมัดสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามด้วยอํานาจของสวรรค์เมื่อเจ้าปลดปล่อยสิ่งใดอนุญาตสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยถูกอนุญาตโดยฤทธิ์อานาจของสวรรค์คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้สิบนาจแก่เราที่เป็นเหมือนลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ลูกกุญแจมีสิทธิอำนาจที่จะไขที่จะเปิดที่จะปิดปิดอะไรก็ได้บ้านหลังใหญ่ทุกอย่างอยู่ที่ประตูและประตูนั้นอยู่ที่กุญแจเล็กๆที่จะไข เพราะนวันนี้พระเจ้าให้ลูกกุญแจที่สําคัญที่สุดที่จะไขพระพรในสวรรค์มาสู่ชีวิตของเราคิดจักเราเมืองของเราที่จะผูกมัดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มันเข้ามาทํางานในจังหวัดของเราเมืองของเราเมื่อเรามีความเชื่อและใช้สิบหน้าในานามพระเยซูเคยไหมที่เราอธิษฐานเผื่อปัญหาบ้านเมืองที่เราเจออยู่เคยไหมที่เราอธิษฐานเผื่อรเรื่องยาเสพติดเคยไหมที่เราอธิษฐานเผื่อการก่อการร้ายอธิษฐานเผื่อรเรื่องสิ่งชั่วร้ายที่มันถาถมเข้ามาเคยอธิษฐานเผื่อการทุจริตในบ้านเมืองแก๊งมาเฟียไหม เรางอาจจะไม่เคยเนาะไม่น่าเลยมันถึงมีเต็มบ้านเต็มเมืองมันปราบไม่สุดแก้ไขไม่ได้โดยมือมนุษย์หรือคู่มีอำนาจทั้งหลายผู้มีตำแหน่งแต่วันนี้มันจะถูกปราบโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านคำอธิฐา,านของเราเมื่อเรามองเห็นปนัญหาต่างๆในบ้านเมืองนี้เราเริ่มลุกขึ้นอธิฐานในนามพระเยซูขออำนาจสวรรค์ทูตสวรรค์ของพระเจ้าลงมาจัดการทุกอย่างที่มันแย่ๆในบ้านเมืองของเราขอพระเจ้าผูกมัดขอพระเจ้าสกัดกั้นไม่ให้สิ่งชั่วเดินข้าม ตอมอเข้ามาในบ้านเมืองของเราอย่าให้คนชั่วเข้ามาในแผ่นดินเราให้แผ่นดินนี้เต็มด้วยคนไทยที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและดีวันดีคืนมีคุณภาพมีคุณธรรมอุดช่องโหว่รูรั่วที่ยาสเสพติดเข้ามาในช่องทางต่างๆที่เราอ่านเจอและเห็นในหนังสือพิมพ์พี่น้องเราต้องลุกขึ้นที่จะใช้อํานาจของสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าอํานาจวันนี้อํานาจมนุษย์บางทีใช้ไม่ค่อยได้แล้วมันมีเงินก็ไปแทรกทุกอย่างและสุดท้ายเงินก็ซื้อได้ตบหัวผู้มีอำนาจได้ด้วยเงิน วกนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่บ้านเมืองไม่มีความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่ามีเงินที่สามารถซื้อคนเพราะคนโลภเพราะคนอยากรวยเพราะคนอยากมีมั่งคัง่งและทุกวิธีทางที่เขาจะสามารถทำได้ที่เขามั่งคั่งและล่ำรวยและสุดท้ายในที่สุดมันก็ไม่มีความยุติธรรมในที่สุดมันก็ไม่มีความถูกต้องและมันไม่มีความเป็นธรรมวันนี้เราต้องพระเจ้าต้องการให้เราธิษฐานวันนี้บ้านเมืองเราต้องการคำอธิษฐานวันนี้ปัญหาต่างๆเรียกร้องเราให้ลุกขึ้นอธิษฐาน เราจึงไม่ควรจะเป็นคนนักอธิษฐานที่ขอแก้วขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าอยู่ต่อไปแล้วเฉยแล้วที่อธิษฐานได้แค่เรื่องส่วนตัวเรื่องกระจกง่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงเวลาแล้วที่เราจะมองเห็นปัญหาใหญ่ๆแล้วเราก็กระโดดลงไปในห้องชั้นในอยู่ต่อพระเจ้าและอธิษฐานให้พระเจ้าเจิมเราและให้คำอธิษฐานของเราน้มีฤทธิ์อำนาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางบวกอย่างรวดเร็วและง่ายดายขอขอพระเจ้าแทรกแซงนี่แหละคือฤทธิ์อำนาจ ที่พเจ้าให้แก่เสเตียนรู้น้อยใช้น้อยมันมันเลยสบายใจทํางานได้อย่างสบายเพราะไม่มีใครขัดขวางมันไม่มีใครผูกมัดมันมันก็เพ่นพ่านอรารวาสทําบาปทาชั่วทําร้ายคนในสังคมมากมายเพราะไม่มีใครผูกมัดมันและสิ่งดีๆมากมายก็ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะไม่มีการปลดปล่อยเราไม่ได้ปลดปล่อยเพราะพรลงมาจากเบื้องบนเราไม่ได้ปล่อยสิ่งดีให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเราไม่ได้ อุกมัดสิ่งชั่วร้ายอำนาจมืดเพงั้นวันนี้พระเจ้ากําลังให้เรารู้เรามีอํานาจแต่ทุกอย่างมันยึงจึงขึ้นอยู่กับการทาหน้าที่ของเราทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเข้าใจของเราอาจารย์เปโลจึงรู้ว่าถ้าคริสเตียนเข้าใจแบบนี้ถ้าคริสเตียนร,รู้แบบนี้เนี่ยโอ้โหคริสเตียนจะมีอํานาจของสวรรค์ที่จะทํางานในโลกที่ชั่วร้ายได้อํานาจของพระเจ้าพระเยซูามาแล้วและพระเยซูทําทให้เราเห็นว่าคนคนเดียวจากสวรรค์เกิดในลางหญ้าต่ําต้อย แต่มีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่โดยคนคนเดียวที่มาจากสวรรค์และมีอำนาจของสวรรค์ที่มาทำงานในโลกนี้และวันนี้พระเยซูอยู่ในเราทุกคนอยู่ในเราในทุกทที่อยู่ในเราในทุกที่ทำงานอยู่ในเราในทุก,ททรทกโรงเรียนมีคนของพระเจ้าอยู่ในทุกโรงเรียนมีคนของพระเจ้าอยู่ในทุกที่แม้ว่าจะอยู่น้อยอยู่มากแต่คุณเหล่านั้นมีการเจิมของพระเจ้าเขาเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกนี้ เขาเป็นคันปฏิทิปของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้ความมืดหายไปในบ้านเมืองนี้แต่ว่าเขาเอาถังครอบไว้ด้วยความกลัวคริสเตียนหลายคนถูกถังครอบหรือเอาถังครอบไม่กล้าเปิดเผยตัวเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนลับๆเหมือนนิโกเดมัสเขาซ่อนตัวเองไว้จึงทําให้แสงสว่างของพระเจ้าไม่เป็นประโยชน์กับใครแสงสว่างของพระเจ้าก็เป็นประโยชน์ในชีวิตส่วนตัวก็เท่านั้นแต่วันนี้เขาต้องเปิดขวดออกเปิดถังครอบออกหรือไม่เขาก็ต้องขัด ไอ้แก้วกระจกที่ครอบตะเกียงนั้นที่มันขุ่นมัวมันมีเนื้อหนังความเห็นแก่ตัวนิสัยต่างๆที่ทําให้คนเชื่อพระเจ้าไม่เป็นเชื่อพระเจ้าไม่ได้เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าดีพระเจ้าที่อยู่เรานั้นดีพระเจ้าดีแต่ทําไมตัวเรามันไม่ค่อยดีมันมีบางอย่างที่เป็นเนื้อหนังของเรานิสัยความยิ่งของเราความเกียดค้านของเราหรือความเห็นแก่ตัวเราทําให การเจิมของพระเจ้าฤทธิ์ดเดชของพระเจ้าพลังของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนโลกมากกว่าเปลี่ยนตัวเราคนเดียวนั้นมันทํางานได้น้อยเพราะเราเองเห็นแก่ตัวพระเจ้าใช้เราเข้าที่เรามีใจจะให้พระเจ้าใช้พระเจ้าใช้เราได้ที่ชีวิตเราจะใช้การได้เราจึงต้องขัดชีวิตเราให้สะอาดเราต้องขัดไอ้ไอ้ฝาครอบให้มันใสปิ้งเลยมันก็จะทําให้ความสว่างมันทะลุแก้วนั้นไปสู่คนมากมายมันไม่ใช่สว่างอยู่แค่ในในตะเกียงในขวดนั้น ในบ้านหลังนั้นในโบสถ์นั้นหลายคนสว่างเล่นในบ้านแต่พอกับเอ่อโทษสว่างได้ในโบสถ์พอกับไปที่บ้านมืดคนในบ้านไม่เห็นความสว่างแต่พอมาในโบสถ์โอ้โหู้สึกว่ามีสง่าราสีชื่นชมินดีเต็มด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์พอเข้าบ้านมามันตรงกงินข่าเหมือนใส่หน้ากากราะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราหน้ากากออกเราเป็นตัวจริงตัวเป็นเป็นตัวตัวตรงปกเราเป็นคนตรงปกเขาเห็นในรูปเห็นในสิ่งที่ พูดถึงเรากับที่เห็นเราที่บ้านโดยภรรยาเราลูกเราเหมือนกันเป็นตรงปกลูกบอกพ่อตรงปกภรรยาบอกว่าสามีตรงปกไม่ใช่ไม่ตรงปกโอ้ในบทดูดีเวลาพีเต์มาดูดีแต่เข้าไปเจอข้างในโอ้โหนิสยัยมันมันแย่ยิ่งกว่าชาวโลกมันแย่กว่าคนที่ไม่ใช่คริสเตียนวันวันนี้เราต้องกลับใจใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อชุดเหล่านั้นจะไม่มีอะไรปิดกั้น พะสริของพระเจ้าการเจิมของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าที่ไหลมาสู่ชีวเราเหมือนอย่างที่เปาโลวธทิษฐานพระเจ้าขอให้ตาใจของพี่น้องเหล่านี้สว่างเพื่อเขาจะรู้ว่าพระเจ้าเรียกเขามาทําอะไรพระเจ้ามีความหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาอย่างไรพระเจ้าอยากให้เขาเป็นยังไงในโลกใบนี้ก่อนตายพระเจ้าอยากให้เขาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ที่ตันลึงในสายตาสายตามนุษย์อย่างไงและพระองค์ อยากให้เขาตาใจสว่างได้รู้ว่าพระอ,องค์เตรียมพระพรเยอะให้เขามีพระพรย่เยอะมากกว่าที่เขาต้องการเพียงแค่แก้แหวนเงินทองกับความต้องการในฝ่ายเนื้อหนังที่น้อยลงเรื่อยๆกับเพราะเรามันไม่ใหญ่หรอกครับยิ่งวันยิ่งกินได้น้อยลงเรื่อยๆบางคนกินแต่น้ําสายเกลือกินแต่น้ําเกลือในโรงพยาบาลเพราะว่าป่วยมามีอะไรจะกินเยอะแต่ทุกวันนี้ก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวกินแต่น้าเกลือเพราะฉะนั้นเรากินได้ได้น้อย แต่สิ่งที่เหลือกินยังควรจะใช้อป่นประโยชน์สูงสุดก่อนตายเอาควรคิดว่ามีอะไรบ้างที่มันมันเหลือจากความต้องการเราเนะี่ยมันสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ไหมและเพื่อเหตุแห่งการมีใจกว้างขวางแบบนี้มีวิญญาณแบบพระเจ้าแบบนี้จะทําให้พระเจ้าอวยพรเรามากยิ่งขึ้นและโลกนี้จะรับการอวยพรจากพระเจ้าผ่านชีวิตเราที่เป็นตัวแทนของพระองค์ังนั้นวันนี้เราจะต้องรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้ารู้ถึงลิธิานุภาพที่ยิ่งใหญ่พระเยซูบอกว่า ถ้าท่านเชื่อวางใจในเราท่านจะทำสิ่งที่เราทำด้วยจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกพระเยซูทำอะไรบ้างไปอ่านในพมพีสิพมพีสี่เลม่มบันทึกการทำงานของพระเยซูในตลอดสามปีครึ่งสามปีครึ่งที่พระเยซูออกจากบ้านและออกมาทำพันธกิจของพระบิดาน,นั้นมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากมายเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการบับซีมาด้วยน้ำและพระองค์ขึ้นมาจากน้ำปั๊บ พระองค์ก็รับพระบัญญาตสุดและหลังจากนั้นการรับใช้ของพระองค์สามปียิ่งใหญ่กว่า30ปีที่ผ่านมาที่พระองค์เกิดมาและเติบโตเป็นหนุ่มเพราะนี่เราเห็นว่าชีวิตที่เต็มด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าก็ทําให้งานรับใช้ของเรายิ่งใหญ่มากเพราะเราเห็นว่าพระเยซูบอกพระองค์ทาสิ่งเหล่านี้และพระองค์บอกว่าเราจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นลองไปหาพระกัมภีร์อ่านว่าพระเยซูทําอะไรบ้างไปลีดเลย พระเยซูทําอะไรบ้างในสามปีในโลกนี้และลีดออกมาและบอกพระเจ้าลูกจะทําอย่างนี้ด้วยลูกจะทําอย่างนี้เพราะพระองค์บอกเพราะยอห์นบทที่สิบสี่ก็สิบสองบอกลูกจะทําสิ่งที่พระองค์ทาด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงใช้ลูกทํสิบประการนี้ส0สบประการนี้ที่ลูกอ่านได้อ่านเจอในพระคัมภีร์มัทธิวจนถึงลูกอ่กิจอ่ถึงยอห์นสี่เล่มนี้พระเยซูทําอะไรเยอะแย,ยะมากมายดังนั้นขอให้ลูกได้ทําอย่างนั้นด้วย ตามที่ปรุงสัญญาและขอให้ลูกทําใหญ่กว่านั้นอีกโอ้พี่น้องอย่าขอแค่นี้เอริชาขอบอกว่าขอพระเจ้าเจิมสองเท่าถ้าพระเจ้าใช้เอริยาอย่างไงเกิดผลยิ่งใหญ่ยังไงขอใช้กพระเจ้ามากกว่านั้นอีกหนึ่งเท่าขอพระเจ้าใช้กพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่เท่าเดิมเลยน้อยกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นโลกมันมีแต่ความเจริญมีแต่การพัฒนามีแต่ความก้าวหน้าและงานของพระเจ้าการรับใช้ของเราล่ะมันควรจะ สารวันเตี้ยลงหรือเปล่าหรือมันควรจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและจนกระทั่งมีที่บุญต่อโลกไม่ใช่เป็นแค่โบสถเล็กๆที่อยู่ในเมืองพิษโลกแต่เต็มด้วยการเจิมในการรับใช้ที่จนทั้งจังหวัดได้รับการฟื้นฟ,นฟนูและการอวยพรจนภาคเหนือจนประเทศไทยและหลายประเทศเพื่อนบ้านก็รับการอวยพรจากบสถแห่งนี้เอเมนไหมครับขอพระเจ้าใช้เรามากยิ่งกว่าเพียงแค่จังหวัดของเรา ขอให้คิดจากเราเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ได้มากกว่าในขอบเขตเล็กๆที่เราคิดได้ในเวลานี้ขอพระเจ้าใช้เราให้เต็มขนาดของพระเจ้าเต็มคาราเบลใช่ไหมคาราเมลอันนี้คือเต็มแบบนี้เลยหนูชาวโลกนี่ชอบมีศัท์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเต็มศักยภาพเต็มการเจิมเต็มแผนการเต็มเป้าหมายของพระเจ้าสิ่งสุดท้ายได้ย่าหนุนใจพี่น้องในการรู้จักสิทธิ์หน้าท,ที่พระเจ้าให้และใช้สิทธิหน้า ผมได้พูดถึงความหวังที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้เพื่อเราจะดาเนินชวดตามความหวังนั้นสองผมได้หนุนใจพี่น้องรู้ถึงมรดกพระพรมากมายที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วที่จะซัพพอร์ตเราเมื่อเราเดําเนินชวดตามเป้าหมายของพระเจ้าพระประสงค์พระเจ้าความหวังของพระเจ้าและสิ่งที่สามคือพระเจ้าเตรียมลิ์เดชไม่ใช่เตรียมแต่พระพรไม่ได้เตรียมแต่ทรัพยากรฝ่ายกายภาพต้นทุนฝ่ายโลกแต่พระองค์เตรียมลิ์เดฤทลิ์เดไดเนี่ยซื้อไม่ได้ ฤทธเดชไี่ไปหาใครไม่ได้ไม่เยอะตาแหน่งสูงเป็นพลเอกแล้วจะมีลิทธเดชยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นโอผููนําประเทศเป็นนายกแล้วจะมีลิทธเดชมีแต่อํานาจในประเทศไทยแต่ไม่มีลิทธเดชนะครับนายกรักษาโลกขับผีได้ไหมไม่ได้เพอเบอต้องไปหาคนที่เป็นผู้นําศาสนาอวยพรได้อีกเพราะเราจึงเห็นว่าคนที่มีลิทธเดชก็คือคนที่มีพระเจ้าเพราะพระเจ้าตัวนั้นมีลิทธเดช นอกจากนั้นก็คือคนที่ไปหาผีให้ผีสิงผีครอบงำก็จะมีฤทธิดเดชแต่ฤทธิดเดชท,ทางลบฤทธิดเดชท,ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตฤทธิดเดชท,ที่จํากัดด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เรามีฤทธิดเดชท,ที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่กิจการบทที่หนึ่งข้อแปดว่าเหตุฉะนั้นท่านเมื่อท่านหนหลายแต่เหตุฉะนั้นท่านหลายจะรับพระราชทานฤทธิดเดชเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สดเดลงมาเหนือท่าน และท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราตั้งแต่พิษนุโลกจนสุดปลายประเทศไทยและสุดปลายโลกนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกพระองค์จะให้เรามีฤทธิดเดชเมื่อเราถวายตัวที่จะประกาศข่าวประเสริฐจากจุดใกล้ตัวที่เราอยู่แม้เราจะไม่มีฤทธิดเดชไม่มีตําแหน่งไม่มีอํานาจแต่เรามีฤทธิดเดชของพระเจ้าในการทําตามคําสั่งนี้พระหมหาบัญชานี้นั้นเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจที่ถวายตัวทําตามพระหมหาบัญชาของพระเจ้า พระเจ้าพร้อมจะส่งฤทธิดเดชของพระองค์มาอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูจึงกำชับสาวกบอกว่าอย่ารีบไปให้ไปรับฤทธิดเดชก่อนก่อนจะออกไปทั่วโลกตามที่เราสั่งด้วยใจอย่างการเชื่อฟังนั้นขอให้เรารับฤทธิดเดชก่อนและไปรับฤทธิดเดชที่ไหนในห้องชั้นบนในการอธิษฐานเราจะรับฤทธิดเดชเมื่อเราอธิษฐาน เมื่อเราอยู่ใกล้ในในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ใน,ในการนมันนกมสการพระเจ้าการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราเราจะเต็มด้วยฤทธิ์เดชและการเจิมเต็มด้วยพลังเต็มด้วยความชื่นชมดีดเต็มด้วยความกล้าหาญไม่มีความกลัวเมื่อสาวกถูกต่อต้านข่มเหงโดยเจ้าบ้านผ่านเมืองมากมายเต็มด้วยการข่มขู่เขากลัวมากในการข่มขู่ของมนุษย์ที่มีอำนาจมีตำแหน่งแต่เมื่อเขากลัวนั้นเขาเข้ามาอธิษฐาน เมื่อเขาเข้ามาอธิษฐานพระวิญญาณสุดก็ทําให้เขาเต็มล้นด้วยฤทธิดเดชห้องประชุมนั้นเต็มด้วยฤทธิดเดชแล้วเขาก็มีใจกล้าหาญแล้วก็ไม่กลัวอีกเลยแม้การข่มขู่ยังมีเหมือนเดิมแต่ความกลัวไม่มีเลยและเขากล้าสู้กับทุกสิ่งสู้กับทุกคนในการทําตามน้ําพระเถรพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาและจะไม่ทิ้งเขาและไม่มีใครใหญ่กว่าพระเจ้าในที่เจิมเขาอยู่ นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าธิบเดชมาจากการที่เราเข้าไปพึ่งผาพระเจ้าอยู่ในที่ทรงสถิตอธิษฐานกับพระองค์นมัสาการพระองค์และเห็นการเจิมของพระเจ้าโดยพระวิญญาณสุดอยู่กับเราเราจะใช้สิทธิอำนาจด้วยสี่สิ่งที่สำคัญังั้นสิ่งสุดท้ายที่เราจะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและรับใช้อย่างเกิดผลมีสี่สิ่งด้วยกันหนึ่งเราต้องใช้สิทธิอำนาจและฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้ในพระเยซู หนึ่งก็คือในนามพระเยซูเราต้องใช้อำนาจในนามพระเยซูเท่านั้นในนามแม่มาลีไม่สามารถช่วยท่านได้เพราะเป็นแม่พระเยซูไม่ใช่พระเยซูไม่ได้บอกว่าเป็นแม่แล้วจะใหญ่กว่าลูกนะครับลูกบางคนเป็นนายกแต่แม่นายกไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายกนะครับก็คือเป็นมารดาของนายกก็ยังเป็นชาวบ้านธรรมดาผู้หญิงธรรมดาแต่ลูกเขาเป็นนายกเพราะนั้นพระเยซูเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ ลูกพระเยซูไม่มีลูกพระเยซูไม่ได้มีภรรยาพระเยซูมีแต่แม่ไม่แต่พ่อแต่แม่พ่อของพระเยซูก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ให้เป็นผู้ดูแลพระเยซูในตอนที่เด็กๆเขาเขาไม่ได้มีไม่ได้มีอำนาจใหญ่กว่าพระเยซูเขาเป็นเพียงแค่ผู้ที่พระเจ้าเลือกเป็นสตรีที่พระเจ้าโปรดปราน ที่จะให้เป็นผู้ที่เกิดพระเยซูดูแลพระเยซูมีส่วนร่วมเป็นบุญที่ได้มีส่วนกับแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูแต่ไม่ได้ใหญ่กว่าพระเยซูเพราะเราไม่สามารถใช้นามมนุษย์ใดๆที่เกี่ยวข้งของกับพระเยซูเราไม่ได้สามารถใช้นามเปะเปาโลขับผีมีครั้งหนึ่งคนนั้นเห็นเปาโลเก่งมากขับผีได้แต่เปาโลขับผีในานามพระเยซูนะไม่ได้ในนามตัวเองและคนนี้ก็เลยคิดเข้าใจผิดไม่รู้เรง่งคัมภีรก็เลยขับผีใหญ่เลย ไอ้ผีไล้องออกไปในนามเปาโลที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าเห็นขับผีมาไล่หลายหลายแล้วปรากูว่าผีว่าเปาโลข้าก็รู้พระเยซูข้าก็รู้แต่แกเป็นใครผีเลยขับกูนี่วิ่งไปเสื้อผ้าล้นจนเลยครับผีขับเลยครับพอขับผีในนามเปาโลพี่น้องอย่าขับผีในนามสิทธิชัยนะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับตายลูกเดียวเดี๋ยวผีขับท่านอยู่ไม่ได้แน่ต้องขับผีในน้มพระเยซู นามเดียวเท่านั้นที่จะสามารถมีฤทธิ์อำนาจในการต่อสู้เทพผู้ครองศักดิ์เทพที่ถูกปราบไปแล้วที่ไม้กางเขน,น,นเราต้องใช้ใชสิทธิ์นาจในนามพระเยซูเวลาขออะไรก็นามพระเยซูไม่้องไปอ้างนามอาจารย์สิริมานามอาจารย์ปุ๊บไม่ได้รับขอแค่ไหนก็ไม่ได้สักอย่างเลยต้องขอในนามพระเยซู ขับผีก็ในนามพระเยซูอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยก็ในนามพระเยซูนามเดียวเท่านั้นที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสิ่งในโลกนี้และในสวรรคสถานด้วยสิ่งที่สองคือเราต้องใช้อำนาจตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยท่าทีแรงใจถูกใช้ตามเพิ่มดีอย่าใช้ตามความต้องการของเราอย่าใช้ตามความคิดของมนุษย์ใช้ตามหลักเพิ่มพีเวลาเราใช้อำนาจจะใช้ตามขอบเขตกฎหมายนะกฎหมายว่าอย่างไงก็ใช้ตามนั้น ถ้าคุณใช้อำนาจเกินกฎหมายเกินตำแหน่งคุณมีเรื่องเขาฟ้องร้องว่าทําอะไรละเมิดเขาทําอะไรที่เกินอำนาจไม่ชอบทำเพราะัสิทธิ์สนาที่ชอบทําคืออยู่ในขอบเขตเราต้องใช้สิมนาในขอบเขตที่พระเจ้าสอนให้เราใช้ใช้ในตามหลักการที่พระเจ้าบอกและก็ใช้ด้วยแรงจูงใจถูกต้องไม่ใช่เพื่ออวดบารมีอวดอำนาจอวดความศักดิ์สิทธิ เพื่อให้เราเป็นที่นับถือของคนทั้งหมู่บ้านว่าเรามีฤทธิเดชของพระเจ้าและศักดิ์สิทธิ์คนก็เอาเงินอองมให้เรากราบเราไหว้เราแล้วเราก็เลยกลายเป็นพระเจ้าแทนแย่งซีนพระเจ้าแล้วเราก็ถูกลงโทษเพราะอะไรเพราะว่าใช้อํานาจด้วยแรงใจผิดอย่าใช้แรงอํานาจเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอย่าใช้อํานาจเพื่อการทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงแต่ใช้สิทธิอำนาจตามหลักการพระเจ้าและก็โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางด้วยแรงจูงใจที่ ที่ทําให้แผนการพระเจ้าสําเร็จในการใช้อํานาจนั้นไอส้สิ่งที่สามคือใช้อำนาจด้วยความเชื่อหลายคนเปมสาวกเก้าคนขับผีไม่ออกพระเยซูกับสาวกสามคนขึ้นภูเขาอธิษฐานและสาวกเก้าคนก็อยู่ข้างล่างเพราะเป็นพระองค์เลือกแต่สาวกวงในขึ้นไปอธิษฐานกับพระองค์และพระองค์ก็ได้รับการสําแดงพระสิริของพระเจ้าและการทรงสิทธิ์ที่นั่นแต่เมื่อเก้าคนอยู่ข้างล่าง พอมีคนผีเข้าเอาลูกที่มีผีเข้ามาให้ขับปรากฏว่าเมื่อผีเข้าก็ลมชักแล้วก็เกือบจะตายทุกครั้งและก็ก้าคนนี้ก็ขับผีไม่ออกขับต้เท่าไหร่ก็ไม่ออกจนคนเหล่านั้นท้อใจว่าเฮ้ยทำไมทาไมคนเหล่านี้ไม่มีฤทธิ์อำนาจอยู่กับพระเยซูติดตามพระเยซูและพอพระเยซูลงมาเขาก็มาบอกรายงานพระเยซูเนี่ย ข้าพเจ้าเอาคนเอาลูกผีเข้ามาให้พระเยให้สาวกให้พระองค์ขับแต่ว่าไม่เจอพระองค์ก็เลยสาวกและสาวกเก้าคนขับไม่ออกเลยมันเป็นไงเนี่ยพระเยซูทําไมมีความเชื่อน้อยเชื่อแต่เชื่อแต่ตัวเราฤทธิอำนาจเราอยู่กับทุกคนที่เชื่อเราไม่ใช่อยู่แก่ตัวเราคนเดียวส่วนตัวตลอดเวลาและตลอดไปฤทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ไม่ได้อยู่แก่อาจารย์คนใดคนหนึ่งนี่คือพระองค์กําลังสอนอย่าติดกับมนุษย์ต้องติดกับพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละฤทธิอำนาจก็อยู่ที่นั่น พระเจ้าอยู่ที่โบสถ์ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าคนของพระเจ้าอยู่ในบ้านนั้นนั้นพระเจ้าอยู่ทุกคนเองอยู่กับทุกทุกคนที่เชื่ออย่าไปคิดว่าอยู่แต่อาจารย์คนนั้นคนนี้เท่านั้นและในที่สุดพระองค์ก็สอนและสาวก็ถามมันกันว่าแล้วที่ไม่หายนี่ครับเจ้ามีสาเหตุไหมครับรเจ้ามีปัญหากระตัวครับรเจ้าไหมไที่ขับผีไม่ออกพระเจ้าบอกว่าเจ้ามีความเชื่อน้อยพระเยซูไม่ได้เจ้าไม่มีความเชื่อสําหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่เอาลูกมาพระองค์บอกเจ้าขาดความเชื่อ คือไม่มีความเชื่อเลยพวกนี้แต่ว่าสาวกความเชื่อน้อยเออเราเป็นคริสเตียนมีความเชื่ออยู่แล้วแต่บางทีความเชื่อเราน้อยเราต้องมากขึ้นมากขึ้นเราต้องมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นกล้าที่จะเคลื่อนไปกับพระเจ้าตามพระมีมากขึ้นกล้าที่ฐานมากขึ้นกล้าวางมือมากขึ้นและเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นโดยการเรียนรู้กับพระเจ้าฤทธิอานาจของพระองค์ที่เราใช้ด้วยความกล้าหาญเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องมีความเชื่อพระเยซูเจ้ามีความเชื่อน้อย ให้เชื่อมากกว่านี้หน่อยให้พัฒนาความเชื่อมากขึ้นเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้ามากกว่านี้เชื่อแค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละเชื่อแค่นี้ก็มีประสบการณ์ในระดับนี้แต่เชื่อมากกว่านี้จะเห็นการยิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ไเพียงรักษาโลกพระเจ้าให้คนตายฟื้นก็ได้วันหนึ่งถ้าท่านมีความเชื่อแล้วพระเจ้าต้องประสงค์ให้คนบางคนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยยังไม่ถึงเวลาตายของเขาเนี่ยพระเจ้าจะใช้ท่านสั่งคนตายให้ฟื้นก็ได้ เพราะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยพระคัมภีร์แล่นนอกพระคัมภีร์ผ่านคนที่มีความเชื่อดังนั้นพระบีวร์เราต้องใช้อำนาจด้วยความเชื่อสุดท้ายเราต้องใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งเชียเดียวกันบางเรื่องคนเดียวได้แต่บางเรื่องส่วนรวมต้องรวมกันพระบีร์สองสามคนร่วมกันที่ไหนหนในนามของเราเราอยู่ที่นั่นสองสามคนร่วมกันขออะไรเราจะตอบดังนั้นบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกัน เพราะว่าเราอยู่เรารับผลกระทบด้วยกันเราอยู่กันหลายคนถ้าเราอยู่คนเดียวเรื่องส่วนตัวคนเดียวก็ส่วนตัวไปเลยได้พระเจ้าตอบได้ทุกอย่างทั้งในฐานส่วนตัวส่วนรวมได้ในห,หลายหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องเป็นน้ำหนึ่งเชีกันถ้าผัวเมียขอลูกโดยที่ไม่ได้ขอด้วยกันสามีไม่อยากได้ภรรยาอยากได้อะไรเกิดขึ้นพระเจ้าจะตอบใครดีแล้วถ้าพระเจ้าตอบคนที่ขอคนที่ไม่ขอคนที่ไม่อยากได้ก็จะงอนพระเจ้า พระเจ้าก็จะอึดอัดมากเลยจะตอบยังไงเนี่ยผัวเมียคู่นี้มันทะเลาะก,กันมันไม่เห็นพร้องต้องกันเช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคริสตจักรสมาชิกและผู้นำต้องเห็นพร้องต้องกันมีความเชื่อเดียวกันเชื่อด้วยกันแล้วก็อธิษฐานและพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นสคัญสําหรับเรื่องภาพรวมพระเจ้าอยากให้ความเป็นหนังอยู่กันมันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ในครอบครัวตั้งแต่ในชีวิตสมรส จนกระทั่งถึงในเซลในบูธในแขวงในคริสจักรและก็ในจังหวัดและในประเทศไทยและในโลกนี้ถ้าเราเป็นน้าหนึ่งเชือดกันในระดับวงกว้างในการอธิษฐานในการรับใช้การเจิมกับพระเจ้าพระพรกับพระเจ้าการื่อนอวงพระเจ้าก็จะยิ่งใหญ่แค่นั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาให้เราทุกคนได้รู้จักสิทธิวาตินี้และใช้สิทธิวณันี้จริงๆผีจะอยู่ใกล้บ้านท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านขับทุกวันสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามา ย่างกายมาสู่บ้านท่านไม่ได้โรคภัยก็เจ็บจะเข้าร่างท่านไม่ได้เพราะร่างท่านเป็นวิหารพระเจ้าท่านต้องบอกโรคภัยไ็เจ็บบอกพิมารซาตานว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์อยู่ในร่างกายข้าเพราะร่างกายข้านีเป็นที่อยู่พระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่เต็มแล้วเข้าไม่ได้แล้วไปบ้านอื่นแล้วกันบ้านนี้ไม่ต้อนรับเจ้าบ้านนี้มีแต่พระเจ้าตอนนั้นที่จะสถิตอยู่ร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลอย่างดีเพื่อรับใช้พระเจ้าถึงวันสุดท้ายก่อนก่อนที่งานจะเสร็จ อนั้นเราอาธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วสั่งพี่น้องต่อไปนี้ขออย่าอยู่อย่างจนๆในต่อไปขาดเหลืออะไรขอพระเจ้าในสิ่งที่จําเป็นไม่ได้มีกิเลสไม่ได้โลภแต่จําเป็นต้องมีพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่างแบ่งให้ลูกมั่งสิบนบนสวรรค์ไม่ต้องใช้อะไรแล้วลูกต้องการใช้อยู่อวยพอลูกเถิดกล้าที่จะขอ และขออย่างถูกต้องแล้วท่านจะเห็นพระคุณพระเจ้าท่านจะชื่นชมีดีในพระเจ้าท่านจะรู้ว่าพระเจ้าของท่านนั้นยิ่งใหญ่รักท่านมากอยากอวยพรท่านเสมอในทุกๆสิ่งท่านจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆในการเดินกับพระเจ้าในชีวิตในโลกนี้โดยเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นที่ท่านต้องการให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราอธิษฐานขอพรรองอวยพรเราทุกคนให้มีประสบการณ์มีความเข้าใจในการเคลื่อนในฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในเราแล้วโดยทางพระเยซูคริส ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเรียนรู้ในการที่จะประสบการณ์กับฤทธิอำนาจของพระองค์ในโลกนี้ในปัญหาต่างๆที่รเราเผชิญขอสั่งโรคภัยข้เจ็บออกจากพี่น้องเราทุกคนเพราะร่างกายของพวกเขาเป็นของพระเจ้าเป็นวิหารของพระองค์เป็นที่สถิตของพระองค์และเป็นเครื่องมือที่จะรับใช้พระองค์อย่างดีจะไม่มีโรคภัยเก็บความเจ็บป่วยมาบั่นทอนสุขภาพร่างกายของเขาและกระเป๋าตังค์เขาจะมีทุกอย่างที่เพียงพอในการใช้จ่าย สำหรับทุกสิ่งที่จาเป็นในชีวิตในครอบครัวเขาจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและเป็นพระบิดาของเขาเป็นผู้รักเขาและจะให้ทุกสิ่งดีแก่เขาขอให้เราเรียนรู้ที่จะขอต่อพระองค์ด้วยความกล้าด้วยความเชื่อด้วยความด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องและบริสุทธิ์พระเจ้าเติมเต็มชีวิตเขาไม่ขาดสิ่งดีใดๆให้เขามีประสบการณ์ในฤทธิดเดชในการรับใช้พระเจ้า ในการขับผีในการที่จะใช้สิมนาจผูกบัดมานและกิจการความชั่วร้ายแล้วก็เป็นกองทัพอธิษฐานก่อพระเจ้าเป็นนักอธิษฐานวิงวอนที่ยืนขึ้นต่อพระองค์ที่ต่อสู้สิ่งนั้นในนามของพระองค์และโลกจะอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินโปรงมาตั้งอยู่นะประเทศไทยเป็นอย่างไรในสวรรค์ก็เป็นงั้นในแผ่นดินที่ก็อยู่มาสตานพ่ายแพ้หนีไปการครอบครองพระเจ้าเกิดขึ้นโดยผ่านชุดของเขา ขอโปร่งให้ความมืดหายไปโดยแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องจากชีวิตของเขาเอาขอบคุณโปร่งเรามอบถวายชีวตพรกับพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนเราจะมีการได้ร้องเพลงด้วยกันสักเพลงงพระเยซูชนะและก็อธิษฐานปิดการประชุม ิ่งและเราตั้งหลายจะมีชัยชนะโดยพระองค์เหนือทุกสิ่งด้วยเช่นเดียวกันเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู a เมน